ผู้บัญชาการตำรวจห่วงภัยหนาวมอบทีมจิตอาสาแจกเสื้อหนาวยาให้นักเรียนในจังหวัดหนองคายผู้บัญชาการตำรวจห่วงภัยหนาวเด็กนักเรียนเยาวชนชาวหนองคายมอบทีมจิตอาสาช่วยแจกเสื้อกันหนาวกล่องยาสามัญประจำบ้านบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อวันที่22ตุลาคม66ที่วัดเทพนิมิตวนารามหมู่5ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นตัวแทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับจิตอาสา904รุ่นที่เศษ5ส่วน63ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลและพี่น้องประชาชนร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดโดยรอบโบสถ์และพื้นที่วัดถวายเครื่องสังฆทานมอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านกล่องยาสามัญประจำบ้านโดยมีการจัดเลี้ยงอาหารไก่ KFC ไอศกรีมมอบเสื้อกันหนาวจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและจิตอาสา904ให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนในกิจกรรมบวรบ้านวัดโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคม2566น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการสำหรับในพื้นที่จังหวัดหนองคายเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนที่เริ่มประสบปัญหาภัยหนาวเย็นทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเป็นจิตอาสา904รุ่นที่เศษ2ส่วน61มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเด็กเยาวชนจึงมอบเสื้อกันหนาวและกล่องยาสามัญประจำบ้านมามอบให้บรรเทาภัยหนาวคะแนนทิ้งห่างเลือกตั้งนายกอบจ.กาญจนบุรีหมอวัดนำอดีตผู้สมัครก้าวไกลถึง 50,000 คะแนนคะแนนทิ้งห่างเลือกตั้งนายกอบจ.กาญจนบุรีหมอวัดนำอดีตผู้สมัครก้าวไกลถึง 50,000 คะแนนคาด4ทุ่งเศษทราบผลอย่างไม่เป็นทางการจากกรณีกกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและกกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดให้เลือกตั้งนายกอบจ.กาญจนบุรีขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนายสุรพงศ์ปิยโชติหรือหมอหนุ่ยที่ลาออกจากตำแหน่งนายกอบจ.กาญจนบุรีเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลเศรษฐาโดยกำหนดให้เลือกตั้งวันที่22ตุลาคม566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.กาญจนบุรีมี2คนคือเบอร์1นายสุกวีแสงเป่าหรือทนายวีอดีตผู้สมัครส.พรรคอนาคตใหม่และผู้สมัครส.พรรคก้าวไกลเป็นผู้สมัครอิสระในนามอนาคตการและเบอร์2นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตหรือหมอวัดลงในนามทีมพลังการสำหรับจ.กาญจนบุรีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 637,672 คนมีหน่วยเลือกตั้ง 1,059 หน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศเปิดหีบลงคะแนนเวลา8นาฬิกาล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่22ตุลาคม66กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง13อำเภอรวม 1,059 หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันขณะนี้แต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงผลคะแนนทั้ง13
อำเภอ1059หน่วยเลือกตั้งปรากฏว่านายสุกวีแสงเป่าหรือทนายสุกวีได้คะแนน 76,351 คะแนนส่วนนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตหรือหมอหวัดเบอร์2ได้คะแนน 133,474 คะแนนขณะเดียวกันร้อยตำรวจเอกพงษ์บัณฑิตปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายอนันต์ ดิษฐสิริผู้อำนวยการกกต.ท้องถิ่นประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพันจ่าเอกวิรัตรำจวนเกียรติรองผู้อำนวยการกกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายนิรันดร์ บุญยราชหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมพร้อมทีมงานเดินทางไปประจำอยู่ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีคาดว่าประมาณ4ทุ่มเศษก็คงจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเลขเด็ดทูปเสียงทายท้าวเวสสุวรรณทรงราหูมีคนมาไหว้แล้วถูกรางวัลที่1เกือบทุกงวดวันหยุดยาวคนแห่ไหว้ขอพรโชคลาภท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นวัดดังเนืองแน่นหลังมีคนมาไหว้แล้วถูกรางวัลที่1กันเกือบทุกงวดเมื่อวันที่22ตุลาคม66ที่ลานท้าวเวสสุวรรณทรงราหูวัดเขาช่องลมตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีช่วงนี้กระแสการไหว้ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณยังคงเป็นที่ศรัทธาของใครหลายคนที่ต่างไปไหว้ขอพรให้ได้สมปรารถนาจะต้องเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นสูง 9.9 เมตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่วัดเขาช่องลมศรีราชาชลบุรีสุดปังซึ่งตอนนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปไหว้ขอพรขอโชคลาภกันอย่างเนื่องแน่นเกือบทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวโดยผู้ที่มากันนั้นมาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นโดยทราบข่าวสารจากทีวีและหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆจึงพากันเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภเนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันยายน2566มีผู้ที่นำเลขธูปเสี่ยงทายที่จุดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่1กันเกือบทุกงวดโดยต่างเชื่อกันว่าถ้าไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นจะบังเกิดสำเร็จดังหวังโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างไม่กล้ามาทำอันตรายให้กับคนในครอบครัวโดยที่วัดเขาช่องลมจะมีชุดพานกุหลาบแดงให้บูชาหรือชุดขอพรหรือน้ำแดงถวายพร้อมชุดประทัดให้กับท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นให้บูชาด้วยแต่ถ้าใครจะบูชาเฉพาะธูปเทียนดอกไม้แดงผ้าสีแดงเขียนชื่อนามสกุลก็ได้ส่วนใหญ่จะนำเครื่องเส้นไหว้เช่นดอกกุหลาบน้ำแดงผ้าแดงประทัดมาบูชาพร้อมจุดธูปเสียงทายในกระถางขนาดใหญ่หน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูเพื่อหาเลขเด็ดนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยที่ผ่านมาผู้ที่ถูกรางวัลที่1กันจากวัดเขาช่องลมทุกงวดจะนำเลขเด็ดจากธูปเสียงทายที่จุดหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหากประชาชนมาที่วัดเขาช่องลมเพื่อมาไหว้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณทรงราหูท่านทองล้นสิ่งแรกที่ต้องมาไหว้นั้นคือพระประธานในอุโบสถซึ่งชาวบ้านและผู้มีศรัทธาที่มาหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้บูชาเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าอุโบสถมหาอุดวัดเขาช่องลมเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่แน่ชัดว่าความเชื่อนี้เริ่มต้นเมื่อใดแต่ยังคงมีผู้ศรัทธาขณะที่คนปัจจุบันต่างเชื่อกันว่าผู้ที่ดวงตกโดนคุณสายมนต์ดำเมื่อเข้ามาที่อุโบสถมหาอุดแห่งนี้จะมีพุทธคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป
หลังจากที่ไหว้พระประธานในอุโบสถแล้วก็จะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหูกันเป็นอันดับต่อไป